ความเป็นตัวตนของเราส่วนใหญ่นั้นถูกสร้างขึ้นโดยพ่อแม่ของเราเองในช่วงที่เรายังต้องอยู่ในความดูแลและพึ่งพาพวกเขาในทุกๆด้านสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่เรายังเด็กและมองพวกเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฉลาดปราดเปรื่องและไม่มีบนทินใดๆและเราก็ยังเชื่ออีกว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็ตามพวกเขาทำทุกอย่างลงไปก็เนื่องด้วยความรักที่ไม่มีข้อแม้และเนื่องจากที่เราคิดว่าพวกเขานั้นไม่มีวันที่จะทำอะไรผิดพลาดหรือไม่ดีเราก็เลยจะคิดว่าเราเป็นฝ่ายผิดทุกครั้งที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นและเพื่อที่จะลดระดับความรุนแรงและความขัดแย้งเราก็เลยต้องสร้างรูปแบบพฤติกรรมความรู้สึกและรูปแบบความคิดเพื่อเอาใจพวกเขาและลดระดับความขัดแย้งต่างๆด้วยแต่แย่หน่อยที่พฤติกรรมเหล่านี้แหละที่นำพาพวกเราไปเป็นคนแบบที่มันขัดกับความเป็นเราที่แท้จริงและนั่นแหละทำให้พวกเราเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมไปในทางที่ทำให้เราไม่มีความสุขกระบวนการของฮอฟแมนนั้นถูกออกแบบขึ้นก็เพื่อที่จะช่วยให้พวกเราได้รับรู้ถึงพฤติกรรมเชิงลบและขจัดมันทิ้งไปเพื่อว่าเราจะได้เป็นตัวของเราเองอย่างแท้จริงและเพื่อที่จะย่นระยะเวลาของการวิเคราะห์ชีวิตอันยาวนานของเราให้เหลือแค่7วันกระบวนการนี้จึงต้องมีความเป็นระบบแบบแผนมากๆเข้มข้นและยังต้องมีเทคนิคต่างๆมากมายและหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมก็จะได้เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงได้กลายมาเป็นอย่างในทุกวันนี้และได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและหนีออกจากความเป็นตัวตนด้านร้ายๆได้และเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าขั้นตอนพวกนี้ทำงานยังไงเราลองมาดูคน3ประเภทที่ถ้ามองเผินๆจากภายนอกนั้นอาจจะดูปกติแต่กลับมีปัญหาภายในลึกๆที่ต้องต่อสู้อยู่ด้วยเหมือนกันอีฟานั้นอายุ27ปีเธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและเพิ่งเริ่มทำงานแรกในชีวิตอีวานั้นมีความไม่ไว้ใจในผู้ชายและมันก็ได้ส่งผลเสียกับตัวเธอในเวลาที่เธอนั้นเริ่มที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีๆกับคนอื่นๆเจอายุ51ปีเขานั้นประสบความสำเร็จสูงและเป็น CEO ที่น่านับถือแต่ถึงอย่างนั้นเองเขาก็ยังล้มเหลวในชีวิตคู่แถมลูกทั้ง2คนของเขาก็ยังแทบไม่เคยโทรหาเขาเลยเขาได้แต่ถามตัวเองว่านี่คือชีวิตที่เขาสมควรได้รับจริงๆเหรอทอมอายุ45ปีเขาแต่งงานและมีลูก1คนแต่เขาเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนคบเขาใช้ชีวิตไกลออกจากตัวเมืองและอยู่กับครอบครัวของเขาเองเขานั้นได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ก็เพราะเขาได้รับรู้ว่าลูกสาวของเขาก็มีปัญหาในการเข้าสังคมเช่นกันระหว่างกระบวนการนั้นเองอีวาจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อตอนที่พ่อของเธอนั้นทิ้งเธอไปตอนเธออายุได้เพียง4ขวบแม่ของเธอก็เลยต้องมาลำบากในการเลี้ยงดูลูกสาวด้วยตัวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวสิ่งนี้ได้กระทบกระเทือนจิตใจและชีวิตของตัวเธอเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อพ่อของเธอนั้นก็เลวร้ายลงและเธอก็ได้เรียนรู้ว่าพวกผู้ชายนั้นไว้ใจไม่ได้เจนั้นจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเขานั้นเป็นไปได้อย่างดีเยี่ยมจนกระทั่งเขามีน้องชายเด็กตัวเล็กๆที่ตลกน่ารักชอบผู้คนและสดใสร่าเริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจก็แทบไม่ได้รับความสนใจอีกเลยและแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ว่าเขานั้นจะได้รับความสนใจจากพ่อและแม่แค่เพียงตอนที่เขานั้นเรียนหรือเล่นกีฬาได้ดีเท่านั้นนั่นทำให้เจโตมากลายเป็นผู้ใหญ่ที่พยายามจะเป็นที่สุดในทุกๆเรื่องเพื่อที่จะได้รับความรักที่ตัวเขานั้นใฝ่หาทอมนั้นจะได้รู้ว่าเขานั้นเกิดมาอย่างไม่ตั้งใจจากคู่รักหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มจะออกเดทกันใหม่ๆในตอนเด็กๆนั้นเขามักจะถูกละเลยเนื่องจากชีวิตของพ่อและแม่ของเขานั้นค่อนข้างยากลำบากพ่อแม่ที่มีภาระหน้าที่มากมายเกินกว่าที่จะรับไหวนั้นมักจะตะคอกใส่เขาอยู่เสมอไม่ว่าเรื่องที่เขาทำผิดนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามเด็กชายทอมเริ่มมีความคิดว่าเขานั้นคือต้นเหตุของความลำบากทั้งหมดของครอบครัวและคิดว่าเขานั้นไม่ควรเกิดมาด้วยซ้ำกระบวนการนี้เริ่มต้นโดยการได้รับโทรศัพท์จากนักบำบัดที่ได้ถูกเลือกสรรไว้แล้วและตามมาด้วยแบบสอบถาม50หน้าที่จะช่วยให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้คิดทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมาของพวกเขาระหว่างการตอบคำถามผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ระบุถึงรูปแบบพฤติกรรมที่เฉพาะและเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับพ่อแม่ของพวกเขาเมื่อได้แบบสอบถามกลับมานักบำบัดใช้คำตอบที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจต้นเหตุของปัญหานั้นอย่างถ่องแท้ในวันแรกทั้ง3ได้เดินทางมายังสถานที่ที่เตรียมไว้มันเป็นที่ที่อยู่ห่างไกลจากโลกภายนอกพวกเขานั้นต้องฝากโทรศัพท์มือถือและรวมถึงหนังสือต่างเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าพวกเขานั้นจะไม่ถูกรบกวนจากสิ่งอื่นๆจากนั้นทอมก็จะได้พบกับนักบำบัดเพื่อพูดคุยเชิงลึกต่อมาทอมจะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับผู้ร่วมโครงการคนอื่นๆอีก17คนเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าทุกๆคนนั้นก็มีตัวเองในเวอร์ชั่นเด็กอยู่ภายในซึ่งเด็กคนนั้นแหละ
ที่มีผลต่อความคาดหวังความคิดและรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของพวกเขาในวันที่2เจและคนอื่นๆได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพ่อแม่ของพวกเขาและได้รู้ว่ารูปแบบพฤติกรรมของพวกเขานั้นเกิดขึ้นมาจากความรักที่มีต่อพ่อและแม่ของเขาเองยังไงเจคนที่จะได้รับความรักและความสนใจจากพ่อแม่ก็ต่อเมื่อเขานั้นได้ทำอะไรที่น่าประทับใจเสียก่อนจะไม่มีวันดีมากพอที่จะได้รับความรักทั้งหมดอย่างที่เขาต้องการความรักอย่างไม่มีข้อแม้เช่นนี้กลายเป็นสิ่งที่ทำลายตัวเขาเองเนื่องจากเจนั้นโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวได้รับเอาความผิดทุกอย่างมาลงกับตัวเขาและได้เริ่มด้อยค่าตัวเองไปเสียแล้วเขานั้นเลยคิดว่าตัวเองนั้นมีบางอย่างที่ผิดปกติและนั่นเองที่ถึงแม้จะผ่านเวลามา50ปีของความพยายามอย่างหนักที่จะเป็นที่1เด็กน้อยที่อยู่ในตัวเขาก็ยังคงมองหาเศษเสี้ยวของความรักอันไม่มีเงื่อนไขที่เขาเคยได้ในวัยเด็กในวันที่3เอวาได้ตระหนักว่ารูปแบบพฤติกรรมที่เธอได้สร้างขึ้นในวัยเด็กอย่างไม่ตั้งใจนั้นมันได้ส่งผลมาถึงความสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ของเธอที่คิดว่าทุกคนที่ทำให้เธอหวนนึกถึงพ่อของเธอนั้นเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ได้อย่างไรและจากกิจกรรมกลุ่มในช่วงท้ายของวันนั้นเธอก็ได้สัมผัสประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วโลกนี้ก็ยังมีผู้ชายที่เธอนั้นพึ่งพาได้อยู่เหมือนกันจากนั้นเอวาเลยได้กล่าวหาพ่อแม่ของเธอจากการที่พวกเขานั้นทำให้เธอตกเป็นเหยื่อของความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวสิ่งนี้นั้นสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นการทำให้เธอนั้นสามารถมองย้อนไปหาพฤติกรรมแย่ๆและเชื่อมโยงมันเข้ากับพ่อแม่ของเธอได้หลังจากนั้นเธอจะได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจเรื่องราวของพวกเขาเพราะพวกเขานั้นก็เคยเป็นเด็กที่มีพ่อและแม่ที่มีปัญหาของพวกเขาเองเหมือนกันสิ่งนี้มันสำคัญมากเพราะมันทำให้เธอได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของพวกเขาและตระหนักได้ว่านั่นคือทั้งหมดที่พ่อแม่ของเธอนั้นจะให้เธอได้ตอนนี้เธอก็สามารถที่จะอยู่กับอดีตของเธออย่างเป็นมิตรและความรู้สึกไม่ไว้ใจผู้ชายของเธอนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงในวันที่4ผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะได้บอกลากับพ่อแม่รวมถึงชีวิตวัยเด็กของพวกเขาและถามคำถามกับตัวเองว่าเรามาจากไหนมีบาดแผลอะไรบ้างที่เราแบกรับมาจากพ่อและแม่ของเราบาดแผลวัยเด็กนั้นมันกระทบอะไรในชีวิตเราบ้างมาจนถึงตอนนี้เรานั้นได้พัฒนาวิธีการอะไรบ้างเพื่อที่จะชดเชยและอุดช่องว่างของบาดแผลวัยเด็กเหล่านั้นเจผู้ซึ่งไม่ได้อยากถูกทำให้นึกถึงความเจ็บปวดที่ว่าเขานั้นไม่ดีพอสำหรับความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพ่อและแม่เขานั้นได้ชดเชยสิ่งเหล่านี้โดยการติดต่อหาพ่อและแม่ของเขาเฉพาะเวลาที่เขามีข่าวดีมากๆเท่านั้นเช่นการได้เลื่อนขั้นการที่เขานั้นรู้ว่าพ่อและแม่ของเขาจะรับฟังและมีปฏิกิริยาอย่างที่เขาคาดหวังมันทำให้เขาลดความเสี่ยงที่จะเจ็บปวดจากการไม่ได้รับความสนใจหลังจากตระหนักรู้ได้แล้วเจก็ได้สร้างแผนพัฒนาชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะดำลงแนวทางอย่างที่เขาวางเอาไว้หลังจากจบกระบวนการวันที่5จะเกี่ยวกับความอาฆาตพยาบาทของเราเองทอมผู้ซึ่งไม่มีความต้องการให้อะไรมาคอยเตือนว่าเขานั่นคือต้นตอของปัญหาทุกอย่างเขาจึงชดเชยกับความเจ็บปวดต่างๆโดยการซ่อนตัวเองจากปัญหานั้นในวัยเด็กเด็กๆนั้นจะรักษาแนวความคิดที่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะต้องเอาคืนพ่อและแม่ของเขาเองจากความเจ็บปวดต่างๆที่พวกเขานั้นได้ทำและเมื่อเราเติบโตขึ้นความคิดอาฆาตพยาบาทเหล่านั้นจะเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกและเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นทอมก็เริ่มที่จะเอาคืนเริ่มต้นด้วยการไม่เคารพกฎหมายต่อมาก็ตัดขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวและวันนี้ทอมนั้นได้หยุดอาฆาตพยาบาทและกลับมาคืนดีกับพ่อและแม่ของเขาแล้วเด็กน้อยที่อยู่ภายในตัวเขานั้นกลับรู้สึกมีเกียรติอีกครั้งและเติบโตมาได้อย่างแข็งแกร่งทอมผู้กลายมาเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้นั้นสามารถละทิ้งสถานที่ที่เขานั้นเคยเอาไว้หลบซ่อนและกลับมามีความสุขท่ามกลางคนอื่นๆได้เสียทีในวันที่6ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำความรู้จักกับเจ้าวายร้ายที่เป็นต้นตอของหายนะต่างๆซึ่งก็คือเสียงภายในที่คอยบอกกับเราให้อยู่กับที่เพื่อที่จะเหนี่ยวรั้งเราไว้ให้อยู่แต่ในโลกใบเก่าที่เราคิดว่าปลอดภัยและรู้จักมันมาตลอดชีวิตเป็นอย่างดีทุกครั้งที่เอวาจะเปิดใจต่อเพศตรงข้ามเธอจะได้ยินเสียงกระซิบว่าจำไว้เธอไม่สามารถไว้ใจผู้ชายได้ส่วนทอมเวลาที่จะต้องเข้าสังคมนั้นจะได้ยินว่าแกไม่ได้เป็นที่ต้อนรับหรอกนะและไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เจจะผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเองไอ้วัยร้ายในหัวของเขาก็จะบอกกับเขาว่าอย่ามัวแต่อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรตัวแกมันมีค่ามากกว่านั้นหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเจ้าตัวร้ายกันแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าจะต้องรับมือกับศัตรูของการพัฒนาตัวเองกันอย่างไรและจากนั้นกลุ่มจะสรุปกระบวนการทั้งหมดและฉลองกับการค้นพบตัวตนใหม่ของพวกเขา
ในวันที่7พวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขารับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาจะต้องเจอหลังจากกลับไปใช้ชีวิตของแต่ละคนในที่สุดพวกเขาก็กลับบ้านไปพบเจอกับพ่อและแม่เพื่อที่จะสะสางเรื่องที่เขาได้เริ่มเอาไว้ให้จบยุติชีวิตเก่าและเริ่มใหม่อย่างสดใสเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ของฮอฟแมนหรือถ้าอยากที่จะอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากสถาบันศูนย์พัฒนาความเป็นผู้นำของฮาร์วาร์ดลองดูที่ description ด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะสร้างช่องที่เราดูกันอยู่ตอนนี้ผู้ก่อตั้งของเราก็ได้ผ่านกระบวนการนี้ของฮอฟแมนมาก่อนและมันก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปอย่างมากถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ